วันที่6เมษายน2566เวลา 7:30 น.ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้นายมนัสพงษ์พรหมพิสิทธิพงษ์ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแล้วที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์และวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะโดยมีนายธีรยุทธจันดิษฐวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีดังกล่าวในครั้งนี้หน้าหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี